โอเคครับเดี๋ยวบรรยากาศในทีเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ทุกคนก็จุดเริ่มเข้าที่ค่อนข้างกันมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าได้มาซ้อมจริงจังที่นี่ก็ทุกคนก็ต่างปรับข้อหากันในดีครับมาอยู่ที่ UAE 5วันแล้วครับสภาพร่างกายของตัวเองเป็นไงบ้างครับสำหรับผมก็ได้ซ้อมมาตอนนี้แฟนบางบอกว่าถ้าซ้อมหนักมาแล้วเข้ามาที่นี่ก็หนักเพราะร่างกายก็ถือว่าโอเคในเกมด้วยเมื่อแมตช์แล้วก็ทำให้แบบระบบหายใจเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับพูดถึงเกมอุ่นเครื่องกับโอมานนะครับเป็นไงบ้างก็ส่วนตัวก็โอเคครับแบบพยายามไม่เสียบอลเยอะแล้วพยายามไล่บอลแล้วก็กลับมาเล่นเกมรับช่วยทีมแล้วความส่วนตัวครับคิดว่าตัวเองมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับก็ระบบหายใจครับตอนนั้นก็ไม่ได้เกมการเล่นเข้ากับเพื่อนก็เข้าปรับปรุงหลายอย่างอยู่ครับอย่างโค้ชนิชิโนครับได้เน้นย้ำกับผู้เล่นตำแหน่งกองได้ไงบ้างครับได้กำชับอะไรบ้างก็การเล่นลงมาช่วยเกมรับครับแล้วก็การเพสผู้ต่อสู้พร้อมกันเป็นทีมแล้วก็การเข้าไปในบล็อกเข้าไปทำประตูครับอยากให้เบียวพูดถึงเกมอุ่นเครื่องที่จะพบกับทาจิกิสถานนะครับก็เป็นแมตช์เรียกความฟิตที่แมตช์เลยแล้วก็เรียกความมั่นใจของทีมด้วยครับก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็ซ้อมกันหนักมากพยายามทำงานหนักเพื่อให้ผลงานมันออกมาดีให้ทีมปรับจูนเข้าที่กันครับครับทีมเราครับจะมีแมตช์อุ่นเครื่องเพิ่มอีกหนึ่งแมตช์ครับคือพบกับอุซเบกิสถานครับตรงนี้เบียวมองว่าทีมจะได้ประโยชน์อะไรบ้างก็แน่นอนครับอุซเบกิสถานนี่เป็นทีมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะได้ความแข็งแกร่งที่ได้ไปเจอกับทีมอุซเบกิสถานเพราะนักเตะเขาแข็งแกร่งแล้วการได้ลองทีมการได้เกมก่อนที่จะไปเจออินโดนีเซียนี่มันสำคัญครับทำให้เราแบบได้ความฟิตแล้วก็ได้ความมั่นใจในการเล่นครับครับส่วนตัวครับในตำแหน่งกองหน้าเราได้คาดหวังอะไรบ้างกับการมีชื่อเป็น23คนสุดท้ายครับก็อยากช่วยทีมให้มากที่สุดครับจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อได้ลงหรือว่าได้ลงไม่เกี่ยนาทีผมก็จะทำเต็มที่อยากช่วยทีมให้ทีมแบบเป็นทั้งที่ดีได้รับชัยชนะครับอยากให้เดียวพูดถึงฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ส่งใจเชียร์ครับก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราทุกคนเลยครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันวิกฤตโควิดแล้วเรามาสู้เพื่อทีมชาติไทยนี่ก็พวกเราทำเต็มที่มากๆก็อยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราครับ